ท่านผู้ชมและคณะศิษย์อาจารย์ภูมิที่คำนึงทุกท่านและเป็นลูกศิษย์ใหม่ลูกศิษย์เก่าก็ดีในงานไหว้ครูบวงสรวงเทพเทวดาในคืนนี้นะครับกับผมก็คือคนที่รู้จักทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นทางออกทางทีวีหรือทางไลฟ์สดทาง Facebook ก็ตามทีที่บันทึกในหลายรายการในนามผมก็คืออาจารย์ภูมิเทพพมลความรู้ความสามารถหรือเรียกว่าจุดเด่นของผมนั่นก็คือที่ออกบ่อยๆออกทีวีสดทุกคืนวันอังคารก็จะเป็นลักษณะว่าใช้ตาทิพย์หรือยานทิพย์ก็จะมีคนที่มีปัญหาอย่างเช่นเกี่ยวกับการขายที่เกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่เกี่ยวกับวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรหลายๆรูปแบบบางคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุวันนี้นะฮะแม้จะเป็นยุคไฮเทคก็เป็น4ปี5ปียิ่งพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่โรคที่มองไม่เห็นที่ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางทีหาหมอทางวิทยาศาสตร์แพทย์แผนปัจจุบันบางทีก็ไม่หายแต่ยังเป็นนั่นเป็นนี่ที่คำร่ำรานเขาบอกว่า3วันดี4วันไข้กระสับกระส่ายบ้างอะไรบ้างบางครั้งมันไม่ได้เกิดจากโรควิทยาศาสตร์มันเกิดจากโรคเวรโรคกรรมคำว่ากรรมมันก็มีหลายแบบมันมีทั้งกรรมเก่าหลายภพหลายชาติและกรรมชาติปัจจุบันเจ็บคอบางคนหนักคอบางคนหนักไหล่มึนหัววิงเวียนปวดเมื่อยโดยบางทีที่หาแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกมันก็ไม่เคยหายบางสิ่งที่ผมได้พูดได้คุยกับคนที่เป็นแนวแบบเนี้ยผมก็จะใช้ยานทิพย์หรือการทิพย์ที่ผมมีอยู่จะแนะนำว่ามีอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านในตัวให้เขาไปปรับปรุงแก้ไขก็ได้ผลตอบรับในทางที่ดีจะมีคนโทรมาหามาปรึกษากันอยู่เรื่อยๆนะครับทุกวันนี้บางทีเขาก็เชิญให้ผมไปทำไปแก้พระภูมิเจ้าที่ที่บ้านผีเรือนหรือบางคนก็ต้องใช้ท่านวิชาคาถาอาคมตอนนั้นเป็นผู้หญิงพม่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นพม่าหรอกวันนั้นพอผมตัดไปเนี่ยเห็นลงถึงไปเลยเห็นลงไปแค่ไม่กี่อักขระผู้หญิงคนนั้นก็กรี๊ดร้องแบบลั่นบ้านเลยทุกคนก็ตกใจกันหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นสรุปก็ถือต้องการปรึกษาบางสิ่งบางอย่างที่หาทางแก้ไม่ออกเขาเรียกว่าแก้ไม่ตกแต่ผมก็พอจะมีความรู้ความสามารถในเกี่ยวกับวิชาสัจเทศเลขยันเกี่ยวกับวิชาการตั้งสารพระภูมิพระกรมสารทุกชนิดและเกี่ยวกับการอ่านภูมิการบวงสรวงเทพพยดาไม่ว่าจะเป็นพิธีเล็กหรือพิธีใหญ่ๆตัวผมเองก็ผ่านมาเป็นเวลาหลายปีพอสมควรนะฮะในการทำพิธีของผมเนี่ยผมก็จะเรียกว่าทำพิธีตามเป้าตามจุดนะฮะตามจุดหมายถึงว่าพระภูมิเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตรงนั้นเป็นอะไรเป็นใครผมก็จะมีความรู้สึกความสามารถที่จะบอกเจ้าของที่เจ้าของบ้านได้เลยว่าตรงนั้นน่ะคือใครเป็นเทพเป็นผีเป็นวิญญาณเป็นบรรพบุรุษเขาเรียกว่าตรงจุดความหมายผมคือตรงจุดที่ตรงนี้คือความรู้ความสามารถของผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเชิญเทพเทวดาหรือว่าเชิญองค์ใครที่มีองค์เทพเทวดาปกปักรักษาผมจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องตรงนี้ที่จะบอกให้คุณไหว้ให้คุณรับให้คุณบูชาถูกองค์แต่ตัวผมเองส่วนใหญ่จะทำหรือรับเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบรับขันตามตำหนักตรงแบบนั้นทั่วไปมีใช่อย่างนั้นผมจะเป็นการแนะนำให้บูชาสวดมนต์เข้าถึงองค์ของคุณให้ทำอย่างไรนี่คือความรู้ความสามารถผมทีนี้จะลองให้บอกหรือเล่าหรือถามคนข้างๆเป็นลูกศิษย์ที่ผมเคยสักยันให้เขาไปเคยแนะนำให้เขาไหว้บูชาเทพแล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เขาได้ประสบพบเห็นได้รับผลลัพธ์มาเป็นอย่างไรผมจะเริ่มจากคนด้านขวาของผมนะคือคุณสุริการเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นดียานตระกูลเขาเนี่ยเกี่ยวกับครูมโนราและเมื่อไม่นานนี้เราก็เพิ่งไปแก้ไขให้เขาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยยาและหลังจากนั้นเขาก็มีโชคทางเกี่ยวกับเรื่องหวยได้มาพอสมควรก็เดี๋ยวลองให้เจ้าตัวเขาเล่าประสบการณ์ตรงนี้แล้วกันนะครับดิฉันสุวิการนะคะ
อยากแชร์ประสบการณ์ให้พวกเราทราบนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเชื่อเรื่องรางของขลังเรื่องอะไรเท่าไหร่แต่พอตอนหลังเนี่ยคือรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาที่บ้านจะเห็นมีว่าแต่ละคนเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยแบบสุดๆของชีวิตแต่พอมาเนี่ยมาเจออาจารย์ภูมิเนี่ยจะเห็นเลยว่าเปลี่ยนพลิกชีวิตตัวเองเนี่ยได้โดยตัวดิฉันเองเนี่ยก็เช่นเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยเชื่อแต่พอตอนหลังเนี่ยรู้เลยว่าโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับดวงเนี่ยดวงที่ในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยตอนนี้มั่นใจเลยว่าคือได้กับทุกงวดไม่ว่าจะโดยวิธียังไงก็ยังพอมีมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดที่ได้ไปทำพิธีให้กับที่ทางใต้ที่บ้านเกิดเนี่ยก็ประสบความสำเร็จซึ่งอาจารย์ก็ทายไว้ก่อนแล้วว่าถ้าเราไปแก้เนี่ยเราจะพลิกตัวเองเราจะพลิกชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นต้องมีการสวดมนต์ถึงเทพเทวดาพระพุทธธรรมปู่ย่าตายายอธิษฐานแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่านตรงนี้ก็มีส่วนเลยนะคะแก้ตรงเป้าจากนั้นพอเรากลับไปเราก็แบบคือทำพิธีหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของครูมโนราแล้วก็ไหว้จอมปลวกไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทางบ้านก็ประสบกลับมาก็ประสบความสำเร็จก็ได้โชคได้หลายทางด้วยกันค่ะนะคะรวมถึงปัจจุบันนี้ยานเทพเทวดาชั้นสูงก็เริ่มจะลงมาสถิตหรือประทับเขาเรียกว่าเปรียบเหมือนการรับเรียนวิชาก็คือวิชาเริ่มสูงขึ้นเทพเทวดาอย่างเช่นพระแม่อุษายานแม่อุมาหรือเทพเบื้องบนเริ่มประทับได้เดี๋ยวมีอีกคนก่อนนู้นเราเคยรู้จักกันมาร่วม10ปีครั้งแรกที่ผมก็ลงยันจะเป็นมงตอนแรกลงน้ำมันลงยันปู่เจ้าไม่ใช่ว่าอายุขึ้นได้ปั๊บครับพอจะได้ก็ไปมาหลายปีครับพอจะมาหาอาจารย์ที่ว่ารู้จักกันอาจารย์ไปเรื่อยครับได้ของดีติดตัวมาอีกด้วยครับได้สร้างบารมีครับได้บุญทั้งภายนอกภายในซึ่งพวกเราก็ยังทำกันอยู่แล้ววันที่28วันเสาร์5นี่เราก็ยังต้องแสวงบุญกันอีกหาของดีน้อมแสวงบุญและแสวงโชคไปในตัวคนนี้ทั้งคนนี้ดูบุญสวงด้วยครับบุญสวงเทวดาเล่นดีครับคนน้องแต่เขาก็เดิมก็ยิ่งไม่เชื่อเลยหนักกับคนไม่เชื่อเลยค่ะไม่เชื่ออะไรเลยไม่คิดจะเชื่อเลยแต่ก็เราให้ผู้ชมก็หวังว่าตอนนี้เรามีญาณมีคิดถึงไหนละไม่ขอย้อนไปก่อนนะคะว่าเมื่อก่อนนี้คือไม่เชื่อไม่อะไรทั้งสิ้นไม่คิดจะมาทางนี้เลยแต่สามีพามาแต่ก็ยังไม่เชื่อแต่พอเหตุการณ์เกิดเหตุการณ์ในตัวเราขึ้นมาคือแม่ไม่สบายไปหาหมอก็ว่าไม่เป็นอะไรแม่คำยายคำค่ะขอเอ่ยชื่อนะคะยายคำที่อยู่มหาสารคามค่ะไปหมอให้แอดมิทที่โรงพยาบาลนอนเตียงขึ้นเตียงคุณยายขึ้นเตียงเลยค่ะขอไปพูดเป็นภาษาอีสานนะคุณยายอยู่มหาสารคามคือบอกกูนอนไม่ได้ยายนอนไม่ได้จังไหนบอกนอนไม่ได้หรอวันนี้แต่แต่เข็มมาแทงหลังกูไปบอกเอ้านี่นี่เตียงนี่หมอเขาเพิ่งเปลี่ยนให้ผ้าปูก็เพิ่งเปลี่ยนให้ของใหม่เลยแม่ผ้าปูผ้าห่มเนี่ยหมอเขาจะเปลี่ยนให้ทุกคนที่มาเข้าใหม่เนี่ยแล้วไอ้เตียงนี่ก็คนที่เขาอยู่เขาก็ไม่เป็นอะไรมันไม่ใช่มันไม่มีแต่ก็ว่าอย่างเงี้ยมันกูนอนทีไรน่ะมันมีมันทิ่มหลังกูตลอดแต่ว่าอย่างเงี้ยจะเอาละทำยังไงละเนาะแม่เอ้ยลูกก็จนปัญญาแล้วนึกได้กูหาอาจารย์ถามอาจารย์อาจารย์เลยบอกพอดีมันพูดพอดีญาติที่บรรพบุรุษที่แกเสียไปแล้วปู่ย่าตายายมาแฝงแกมาขอบุญแกทีนี้ก็ทางโน้นเขาจะเรียกว่าจมปากจมคอก็คือเราพูดไปอ่ะอย่างเรานึกได้อะไรเราถ้าว่าสมมติว่าเขาอยากได้อะไรเนี่ยขอให้มาบอกนะแต่ตอนนี้ขอเถอะขอให้แม่นี่ดีขึ้นอย่ามาแตะมาต้องมาซูนเถอะไปนี่แล้วบอกอ่ะหมอโหลดกูยังไม่บ้านแล้วกูก็เป็นหยังค่ะหมอก็ต้องบอกเพราะว่าคุณยายคุณยายรอก่อนนะรอหมอใหญ่มาดูอีกทีนึงมันจะเป็นยังไงมีพอหมอใหญ่มาเขาบอกไม่ออกได้คุณยายเดี๋ยวออกพอเที่ยงเนี่ยคุณยายออกนะออกจากโรงพยาบาลได้บอกลูกหลานมารับได้เลยก็พอจากโรงพยาบาลก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คือคนแก่
แล้วก็จะแนะนำว่าไปเลี้ยงค้าข้าวตรงนู้นตรงนี้ก็คือจัดให้เขาอ่ะแล้วก็เรียกเขามารับแกก็ดีขึ้นมาก็ไม่มีอะไรก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยต้องมาหาอาจารย์ประจำมาจะมีเพราะว่าที่ตำหนักอาจารย์นี้เขาก็จะไหว้ราหูทุกวันไหว้ทุกวันพุธก็เลยต้องมาทุกวันพุธถ้าวันไหนที่ไปต่างจังหวัดหรือติดธุระอะไรมาไม่ได้ก็ไม่ได้มาแต่ส่วนมากคือจะมาไหว้กันไหว้ไปไหว้มาได้โชคไปโชคมาก็เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับก็สัมผัสสิ่งลี้ลับได้แล้วผมยืนยันว่าน้องคนนี้เริ่มเห็นสิ่งลี้ลับก็เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นสาธุไม่ได้ทั้งตำหนักเลยค่ะให้รวยทั้งล่างทั้งทุกคนนะก็ให้รวยทั้งทุกคนนี่มาในวันนี้ด้วยที่จะมาต่อไปนะคะคนที่รู้จักก็เนื่องจากจะมานี่ก็สามารถที่จะมาได้เลยค่ะมาสัมผัสดูมารู้มาเห็นไม่ตัวเองดีกว่านะคะถ้ามีปัญหาอะไรจะได้ให้อาจารย์ช่วยแก้ได้ค่ะเป็นมาอย่างไรถ้าเริ่มต้นวิชาจักรยานของผมก็คือเกี่ยวกับวิชาเสือหลวงพ่อปานวัดทองดานแล้วผมก็รับครูมาจากหลวงตาแก่วัดบางพึ่งซึ่งท่านก็มีชื่อเสียงในขณะนี้แล้วก็สายวิชาหนึ่งก็คือวิชาเสริมลบมงคลจริงๆแล้วผมมีวิชานี้หรือคนที่มอบวิชานี้เนี่ยแต่ยังไม่เป็นทางการยังนานเลยแล้วก็คือหลวงตาวาดวัฒนพันธ์สูงซึ่งหลวงตาวาดเนี่ยถือว่าเป็นเหลนแท้ๆของหลวงปู่อย่างวัฒนพันธ์สูงแต่คำว่าไม่เป็นทางการเพราะความหมายคือว่ารับครูขึ้นครูบูชาครูผมไม่ได้รับกับท่านผมไปรับกับท่านสมุทรชาลีหรือหลวงพ่อชาลีที่วัดลำยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั่นคือการรับเป็นทางการแต่ท่านก็ไม่ได้สอนหรือที่แนะนึกถึงเท่ากับหลวงตาวาดแต่ก็ต้องถือว่าท่านเป็นครูของผมทั้งสองคนแล้วก็อีกสายวิชาหนึ่งก็คือเกี่ยวกับวิชาโลกธาตุของพระเท่ายิ้งจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งผมได้ตำหนักตำรามาจากตระกูลบัวขมตระกูลบัวขมก็คือเป็นต้นตระกูลจริงๆผมก็พอจะมีสีพึ่งมีไม้เสาโบสถ์มีวัตถุบางคนแต่มีไม่กี่ชิ้นที่ได้รับมาจากตระกูลบัวขมนะครับและกระสายวิชาที่เกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาของผมที่รู้สึกใช้ก็ได้ผลก็คือวิชานักจังงังและก็นักนารายณ์แปลงรูปที่ผมใช้อยู่ช่วยเหลือคนทีนี้ไอ้เรื่องสีพึ่งก็พอยังได้วิชามาเนี่ยแต่ไม่ขอเอ่ยนามนะฮะไม่ขอเอ่ยนามแต่คนที่พอแนะนำวิชาคาถาคมแนวสายสีพึ่งเนี่ยถ้าเอ่ยไปก็คิดว่าคนทุกคนแทบจะต้องรู้จักกันแล้วผมก็รู้สึกอาจารย์ภูมิคนหนึ่งครับสำหรับอาจารย์ภูมิผมว่าแกก็เก่งหลายเรื่องหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยอาจารย์ภูมิแกเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงและก็เก่งในเรื่องการในเรื่องคนที่จะโดนสิ่งที่ลึกลับกระทำที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นกระทำนะเพื่อคุณใสหรือว่าโดนคุณผีทำคุณคนทำเนี่ยมาหาอาจารย์ภูมิอาจารย์ภูมิก็แก้ไขให้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าครอบครูให้ผมเองแต่ว่าเราเคยได้รับคำที่แนะคำบอกกล่าวว่าทำอย่างไรให้เกิดความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบวกกับพลังจิตในตัวผมที่มีมาก็เกือบ10ปีแล้วครับก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาไม่รู้อะไรเลยนะครับเหมือนกับคนที่เก็บเสมือนยังไม่อ่านกอไก่ขอไข่อะไรครับยังไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเมื่อได้เข้ามาเรื่อยๆเริ่มสวดมนต์เรื่อยๆก็เริ่มมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาครับอย่างเช่นสายยานนะครับเขาเรียกว่าสายยานต่างๆที่เข้ามาตัวเองนะครับแล้วก็สิ่งวิชาต่างๆที่ท่านอาจารย์ได้ประสิทธิ์ประสาทให้ก็ดีอาจจะไม่ได้แบบว่ามานั่งสอนอะไรครับแต่ว่าจะมาทางสายญาณเสียมากกว่าครับอย่างเช่นวิชาต่างๆอาจจะเป็นการดูดวงอะไรครับอาจารย์จะมอบให้แต่ละคนแบบโดดเด่นแบบแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ว่าใครจะรับสิ่งต่างๆได้เทียบมั่นว่าวิชาสีพึ่งของผมเนี่ยผมคิดว่าใช้ได้นะใช้ได้เพราะว่าสีพึ่งผมเนี่ยบอกเลยว่าปกเสกหลายสิบเกจิอาจารย์ภาคตะวันออกทั้งภาคแล้วกันนะครับภาคตะวันออกเนี่ยทั้งภาคสายอีสานบางส่วนภาคกลางแทบทั้งภาคแล้วก็รวมถึงส่วนผสมในสีพึ่งผมเนี่ยซึ่งผมใส่แบบไม่อั้นหรือใส่แบบไม่ยั้งเลยก็คือเกี่ยวกับภาคศักดิ์สิทธิ์ตามถ้ำต่างๆไม่ว่าว่าน108หรือเกี่ยวกับ
วัตถุอาถรรพ์ผมใส่แบบไม่ยั้งเลยของอาถรรพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุทธประหลอดจากแน่ที่ได้มาจากจังหวัดชัยภูมิได้มาจากเชียงคานมังกรพงเนี่ยที่มีคนมอบให้ผมมารวมถึงดินพระธาตุพนมที่ได้มาจากคนรู้จักกันที่เป็นพระอยู่ในพระธาตุพนมผมก็ใส่จากที่ได้ติดตามอาจารย์มานะคะความเชื่อมั่นและความศรัทธาที่มีต่ออาจารย์นะคะก็คืออาจารย์จะมียานทิพย์แนะนำแล้วก็สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราความผิดพลาดอะไรที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็จะแนะนำแล้วก็แก้ปัญหาให้เราได้ดีขึ้นแล้วก็ตั้งแต่มาถึงที่ตรงนี้นะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ได้จะเป็นเหมือนมีสัมผัสเราจะสัมผัสแล้วเราจะรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เองจากพวกวิญญาณหรือสิ่งรอบตัวจากที่เราไม่เคยเชื่อแล้วตอนนี้เราก็สัมผัสได้ด้วยตัวเองค่ะโอเคนี่เราจะเป็นรังพึ่งรังต่อเก่ารวมถึงผมหลวงพ่อคงวัดแคร์จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งเป็นพึ่งของนี้ต้องบอกว่าสุดยอดอมตะเถราจารย์ของเมืองไทยจริงๆเพราะว่าต้องเอ่ยคำว่าอมตะเถราจารย์เพราะอะไรเพราะไม่ว่าจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อจับน้ำกุมารหลวงพ่อเต๋หลวงปู่โต๊ะวัดบรมจิตพีและเกจิอาจารย์ต่างๆโดยส่วนใหญ่ท่านลองไปศึกษาดูนะครับได้รับผงจากคือผสมกับผงจากหลวงพ่อคงวัดแคร์เนี่ยแทบทั้งนั้นเลยศักดิ์สิทธิ์มากหลวงพ่อคงก็คือเป็นอาจารย์ของคุณแผนนะซึ่งเป็นผมต้องถือว่าถ้าใครจะเกี่ยวกับเมตตาเกี่ยวกับอะไรยังไงก็ต้องผ่านญาณหรือประสิทธิ์ประสาทสายคุณแผนเนี่ยถึงจะเข้มขังยกตัวอย่างพระทิมวัดละหันไล่นะครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไล่ก็ยังต้องใส่ผงหลวงพ่อคงวัดแคร์ขึ้นเหนือไปเลยนะท่านลองคิดดูว่าเข้มขังแค่ไหนนะครับแล้วผมก็ใส่เป็นสีทุ่งของผมเช่นกันผมที่บอกท่านที่ผมฟังว่าผมมั่นใจว่าสีทุ่งของไม่เป็นของรองใครและบอกได้เลยว่าไม่ใช่สายพรายผมสายพุทธในเพิ่งได้สายพุทธแท้ๆเลยนะครับไม่มีพรายตั้งแต่ที่ได้รู้จักกับท่านอาจารย์มานะครับและหลายอย่างที่อาจารย์ภูมิได้ประสิทธิ์ประสาทให้ครับผมนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมมาผมก็ไม่มีอะไรครับจะไม่รู้สึกไม่สัมผัสอะไรได้นะครับทุกวันนี้ก็เขาเรียกว่าสัมผัสที่6นะครับตรงนั้นที่อาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้นะครับและอย่างก็วิชาที่อาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทให้อีกชั้นก็คือกสิณไฟนะครับตรงนั้นผมก็ได้รับการประสิทธิ์ประสาทวิชานี้จากท่านอาจารย์ภูมินะครับเขาเรียกว่ากสิณไฟนะครับตรงนั้นใช้ในการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับตรงนั้นครับผมประสบการณ์นะครับตัวผมก็คิดว่าสิ่งที่ได้มานะครับตั้งแต่ต้นนะครับจากที่ไม่ได้อะไรเลยชีวิตผมก็รู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับกับการงานจะได้รุ่งเรืองขึ้นนะครับตรงนั้นใครมีปัญหาอะไรปรึกษาท่านอาจารย์คุณได้นะครับตรงนี้ของแท้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นว่านที่ผมได้มาจากสำนักหลวงปู่หลวงพ่อแทบจะทุกพื้นแผ่นดินไทยที่ผมไปไหว้สักการะท่านมาที่ขอท่านมาผมก็สมลงหมดนะถ้าสนใจสีพึ่งหรือน้ำมันเมตตาของจังงานของผมเนี่ยและผมเองผมก็ไม่ได้ว่าจำหน่ายราคาแพงนะครับแพงมากมายอะไรเป็นราคาที่คุยจับต้องกันได้รวมถึงค่าครูค่าสับยันผมก็ไม่ได้แพงเป็นหมื่นเป็นแสนแพงสุดก็ประมาณ 2,000-3,000 บาทนะผมก็จับแค่นี้เองก็พออยู่กันได้อย่างวิชาด้านคงกระพันตัวผมก็พอมีบางคนที่เขาชอบเขาไม่เชื่ออยากรู้อยากลองผมก็บางคนก็มีนะฮะจับปุ๊บก็ลองเขามีเหนืออะไรก็มีเพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าไม่ลองให้เห็นตาผมก็ไม่เชื่อไม่ศรัทธาอีกคนอย่างนี้ก็มีเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะก็เลยต้องทำนั้นลึกๆในใจผมเองผมไม่อยากลองอยากทำวิชาแนวพวกนี้สวัสดีครับผมก็เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของอาจารย์ภูมินะครับก็อาจารย์ภูมิคอยดูแลผมคอยไปดูแลแวะเวียนไปที่บ้านแวะเวียนเป็นประจำเพื่อไปดูบ้านให้แล้วก็คอยแนะนำและสอนความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ประจำบ้านด้วยครับผมเป็นคนที่มีเมตตาครับท่านมีแต่เมตตากับลูกศิษย์ทุกๆคนนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของร้านทำเกี่ยวกับธุรกิจห้องนวดเหล็กดัดตกแต่งบ้านตอนนั้นที่เรารู้จักกันเนี่ยเพราะว่าเขาบ้านเขาเนี่ยมีเกี่ยวกับวิญญาณที่อาถรรพ์แต่บอกเลยนะว่าแรงมากแรงมากๆก็แล้วกันแล้วเขาเองเขาก็รู้ว่าวิญญาณเนี่ยแรงเพราะอะไรนะฮะแรงเพราะอะไรผมก็ยังบอกเขาเลยว่าไม่ต้องวิตก
ผมจะใช้วิชาความรู้ความสามารถจะสื่อจะคุยเกี่ยวกับวิญญาณที่อยู่ในบ้านในร้านเขาเนี่ยแต่ผมเองผมไม่เคยใช้แนวลักษณะโหดนะครับไม่มีเมตตาค่ะคอยช่วยลูกศิษย์เวลาหนูมีปัญหาอะไรก็จะปรึกษาท่านเพราะหนูท้องท่านจะคอยคุ้มครองหลานในท้องสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆท่านก็จะคอยบอกคอยสอนให้กระทำให้เดินตามท่านทางสายตรงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเชื้อโรคหรือเขาเรียกว่าภัยทางอากาศมันประมาทกันไม่ได้นะฮะวิชาที่ผมมีก็คือเกี่ยวกับวิชาการเข้าประหลอดและประหลอดดำที่ผมมีอยู่ซึ่งผมก็มั่นใจว่าตั้งแต่ผมเข้าประหลอดและมีวิชานี้ผมมั่นใจว่าช่วยเหลือได้แต่ทุกสิ่งอย่างมันก็ต้องอยู่ที่คำว่านับถือศรัทธาและไม่ท้าทายนะฮะศาสตร์คาถาอาคมสวดมนต์สมุนไพรให้มากกันยิ่งขึ้นนะครับผมอยากจะแนะนำทุกคนอย่างนี้ครับผมประมวลท่านพระนรครับคือผมได้มาอยู่กับอาจารย์คืออาจารย์ก็จะเหมือนพ่อคนหนึ่งครับที่คอยสั่งสอนครับให้ผมได้รู้และได้เรียนรู้กับชีวิตครับคืออาจารย์ท่านเป็นคนดีมากเวลาลูกศิษย์มีปัญหานี่ก็จะมาหาอาจารย์คอยปรึกษากับอาจารย์จะให้คำแนะนำตลอดครับให้อยู่ร่วมกันให้ได้ผมจะไม่ไล่คือไม่ใช่รุนแรงแต่ไหนแต่ไรมาผมก็แบบให้อยู่ให้ได้คือเหมือนอยู่ร่วมกันให้ได้ทุกวันนี้ถามว่าผมก็ยังพยายามประคับประคับประคองแนะนำตลอดให้หมอบอกยาอย่าไปทำจะเป็นจะตายไปแล้วก็ดีจริงไหมไม่ว่าอยู่ภพภูมิไหนก็ใครก็ต้องห่วงรักตัวเองกันทั้งนั้นเพราะงั้นผมก็คิดว่าเมตตาคำ